สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นแนวทางนะครับไว้สำหรับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะฮะก็คือเป็นแนวทางการซ่อม Power Supply ยี่ห้อ Raiden RD6018 นะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมรีวิวไปเมื่อไม่นานนี้นะฮะรู้สึกว่าไม่รู้สึกนะครับผมไปดูยอดขายของร้านค้าที่ผมซื้อเนี่ยนะครับมียอดขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมซื้อเนี่ยนะครับผมซื้อเป็นตัวแรกนะฮะซื้อเป็นตัวแรกของร้านนั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่มียอดซื้อเลยนะครับผมซื้อเป็นตัวที่1ตอนเนี้ยไปดูมันมียอดขายเยอะเลยนะฮะน่าจะ20ตัวแล้วมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิด20กว่าตัวแล้วนะหรือว่า10กว่าตัวหรือ20กว่าตัวแล้วแหละมีคนสมาชิกเนี่ยอาจจะดูรีวิวแล้วเข้าไปซื้อมาไว้ใช้งานกันนะครับทีนี้นะฮะผมใช้งานมาเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือมันไหม้มันช็อตนะครับช็อตในส่วนของภาคจ่ายไฟเลี้ยงนะครับช็อตมา2ครั้งแล้วนะฮะครั้งแรกเนี่ยนะครับช็อตบอร์ด Wi-Fi พังเนี่ยฮะอันนี้บอร์ด Wi-Fi แล้วก็จะมีตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับมันเป็นเหมือนเอาไว้เป็นตัวต้านทานไว้สำหรับป้องกันในกรณีที่ช็อตนะฮะมันก็จะขาดนะครับเป็นตัวต้านทานค่าความทานอยู่ที่2.4 โอห์มนะฮะอันนี้บอร์ด Wi-Fi ตัวที่มันมากับเครื่องนะฮะเสียหายนะครับบอร์ด Wi-Fi ช็อตด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของระบบอื่นๆยังปกตินะครับก็มีที่เสียหายก็คือ IC XL7015 มันช็อตนะครับทำให้บอร์ด Wi-Fi ช็อตนะครับผมก็ทำการเปลี่ยน IC XL7015 นะฮะก็กลับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้มาได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก็เกิดการช็อตขึ้นอีกนะฮะ IC XL7015 ช็อตอีกนะครับทีนี้บอร์ด Wi-Fi ไม่ช็อตแล้วผมไปสั่งบอร์ด Wi-Fi มาใหม่นะฮะหลังจากที่ซ่อมครั้งแรกแล้วก็สั่งบอร์ด Wi-Fi มาใส่ใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้สักพักหนึ่ง IC XL7015 ก็ช็อตอีกช็อตเหมือนเดิมช็อตเหมือนครั้งแรกเลยนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนIC นะฮะ XL7015 นะครับก็ตัวเครื่องก็สามารถเปิดติดนะฮะตัวเครื่องสามารถเปิดติดนะครับแต่ว่าผมเปิดให้ดูนะฮะตอนนี้มันเปิดติดแล้วนะครับตัวเครื่องเปิดติดแต่ว่าไฟออกจ่ายออกเท่ากับ input เลยนะฮะตอนนี้ input อยู่ที่ประมาณ 14.12 เห็นไหมฮะแต่ output เนี่ยออกมาเลย14.อินพุตมันไม่ค่อยนิ่งนะฮะผมจ่ายมาจาก power supply ตัวนู้นนะฮะ14โวลต์นะครับเห็นไหมฮะ 14.1 จากนู้นนะครับเห็นไหมครับไฟมันออกเลยเราไม่กดจ่ายหรือไม่จ่ายไม่มีผลนะฮะเพราะว่า MOSFET มันช็อตนะครับ MOSFET ช็อตด้วยเนี่ยการช็อตครั้งที่2เนี่ยทำให้ MOSFET ช็อตนะครับไม่เพียงแต่ MOSFET นะฮะIC ได้เกตก็ช็อตด้วยนี่นะครับ IC ได้เกตจะเป็น IC ตัวนี้นะฮะเห็นหรือเปล่าเอ่ยมันต้องซูมตัวเล็กมากๆนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะนี่นะครับเบอร์มันก็คือเบอร์ LM5106 นะครับนะครับตัวเล็กมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเพราะว่ามันช็อตนะครับส่วนตัว MOSFET เนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันผมสั่งอะไหล่มาสั่งสเปคสูงกว่าเดิมมานะครับตอนนี้ของเดินทางไม่ถึงนะครับส่วน IC ตัวเนี้ยก็สั่งอะไหล่มาแล้วนะฮะจาก AliExpress นะฮะในประเทศไทยไม่มีขายนะครับพยายามหาดูแล้วใน Lazada ไม่มี Shopee ไม่มีขายมีแต่เว็บไซต์ AliExpress นะครับที่มีขายตอนนี้สั่งแล้วก็คงต้องรออีกหลายวันน่าจะอีกเป็น10วันหรืออาจจะเป็นเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าของบางอย่างสั่งไปรอเป็นเดือนเลยจาก AliExpress นะครับก็ตอนนี้เลยยังทำอะไรไม่ได้ก็เลยซ่อมในส่วนของภาคจ่ายไฟไปก่อนให้เครื่องมันเปิดติดแค่นั้นเองนะครับในส่วนการคอนโทรลอะไรต่างๆใช้งานได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังควบคุมแรงดันไม่ได้นะครับตอนนี้ไฟก็ยังไหลออกมาเพราะ MOSFET มันช็อตนะครับไฟก็ไหลออกทางเอาท์พุตเลยนะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถอดตัวหน้าจอออกมาให้ดูนะครับว่ามันเสียหายในส่วนไหนยังไงแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนนะมันต้องงัดออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็มาดูกันนะครับว่าจุดอ่อนของเจ้า power supply ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆผมว่าจะไม่ทำคลิปหรอกเกี่ยวกับการซ่อมตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเพื่อนสมาชิกอินบ็อกซ์มานะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามเกี่ยวกับอาการเสียในลักษณะเดียวกับที่ผมเจอนะฮะก็คือภาคจ่ายไฟเลี้ยงช็อต ICXL7015 ช็อตนะครับแล้วก็ตัวนั้นน่ะอาการก็คือเมื่อซ่อมเสร็จแล้วไฟกดออนไฟไม่จ่ายนะฮะผมก็คิดว่าไหนๆก็ซ่อมแล้วทำคลิปสักหน่อยแล้วกันนะฮะเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเพราะผมคิดว่าต้องมีเพื่อนๆเนี่ยเจออาการนี้กันบ้างแหละนะครับไม่มากก็น้อยต้องมีแน่ๆนะครับอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนสมาชิกอินบ็อกซ์มาสอบถามนะครับแล้ว1คนก็แสดงว่ามีคนเสียแล้วในลักษณะอาการเดียวกับที่ผมเจอก็คือ ICXL7015ช็อตนะครับก็ทีนี้มาดูกันว่า ICXL 705มันอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับ ICXL 7015นะฮะนี่ครับ IC 5ขาตัวนี้นะฮะ XL 7015เป็น IC switching นะครับหรือว่า IC buck converter นะครับทำงานอยู่ในชุดนี้นะฮะจะเป็นภาคจ่ายไฟเลี้ยงนะครับ5โวลต์ซึ่ง IC ตัวเนี้ยจะรับแรงดันเท่ากับแรงดันอินพุตนะครับอินพุตเราป้อนมากี่โวลต์มันก็รับเท่านั้นแหละนะครับตามสเปคมันตามสเปคมันเนี่ยมันรับแรงดันได้อยู่ที่สูงสุดได้อยู่ที่80โวลต์นะครับแต่ว่าตัว power supply ตามสเปคเนี่ย power supply Raiden ตัวเนี้ยนะครับรับแรงดันอินพุตได้ไม่เกิน70โวลต์นะครับแต่ตัวเนี้ยรับได้80โวลต์แต่ทีเนี้ยตามสเปคมันเนี่ย80โวลต์ก็จริงแต่ว่าปัญหาที่พบกับ IC ตัวเนี้ยก็คือแรงดันอยู่ที่ราวๆ65โวลต์เนี่ยนะครับอยู่ดีๆมันก็ช็อตนะครับอยู่ดีมันก็ช็อตเองนะฮะเพราะว่าไอ้ XL 7015ตัวเนี้ยผมซื้อไอ้บอร์ดตัวเนี้ยมานะครับเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยทั้ง3บอร์ดเลยมันใช้มันเป็นบอร์ดบัคคอนเวอร์เตอร์3บอร์ดเลยเนี่ยนะครับทั้ง3บอร์ดเนี่ยผมเปลี่ยน IC หมดแล้วทั้ง3บอร์ดเลยเพราะว่าช็อตทั้ง3บอร์ดเลยบัคคอนเวอร์เตอร์นี้ก็คือผมเอามาต่อพวกพัดลมบ้างเอามาต่อคือผมใช้โซลาร์เซลล์ระบบ48ผมก็ต้องใช้ตัวเนี้ยบอร์ดที่มันรับแรงดันสูงๆได้บอร์ดบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอเอามาใช้ได้ไม่นานมันก็ช็อตนะฮะ ICXL 7015ตัวเนี้ยนะครับช็อตทั้ง3บอร์ดเลยตอนเนี้ยแต่ว่าอันนี้ซ่อมแล้วนะฮะเพราะว่าผมสั่ง IC มาจากจีนมาสแปร์ไว้นะฮะก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3บอร์ดนะครับทีนี้จุดอ่อนของมันก็คือแรงดัน65โวลต์เนี่ยอยู่ดีๆมันช็อตเองนะครับอยู่ดีๆมันก็ช็อตเองเลยเพราะว่ามันเป็นแรงดันค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพราะ power supply ตัวเนี้ยผมจ่ายแรงดันอินพุตอยู่ที่65โวลต์แต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อมาใช้แล้วก็ป้อนแรงดันอินพุต30โวลต์40โวลต์เนี่ยก็อาจจะไม่เจอปัญหานี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆป้อนแรงดันอินพุต65โวลต์เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าสักวันนึงมันต้องช็อตนะฮะของเพื่อนๆนะครับสักวันนึงมันต้องช็อตแน่เลยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ทุกตัวนะครับแต่ผมเจอตัวของผมเนี่ยนะฮะเจอและอาการช็อตแล้วก็ของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่เจออาการเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ XL 7015นะครับมันจะมีลายปิ้นช่วงนี้นะฮะเสียหายไปหน่อยยิ่งด้วยเพราะว่ามันช็อตไอตัว IC ไหม้ไปเลยนะครับลายปิ้นตรงนี้เสียหายนิดนึงผมก็จ้ำใช้ลวดจ้ำไว้นะฮะ
ครับเมื่อมันช็อตนะครับเมื่อ IC XL 7015ตัวนี้ช็อตนะครับมันจะทำให้แรงดัน65โวลต์เนี่ยกระโดดนะฮะปกติเอาท์พุตของชุดบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะจ่ายแรงดันออกไป5โวลต์แต่เมื่อมันช็อตนะครับแรงดัน65โวลต์เนี่ยจะกระโดดออกไปนะฮะก็คือแรงดัน65โวลต์จะวิ่งผ่าน IC ออกทางเอาท์พุตเลยเอาท์พุตที่เป็น5โวลต์เนี่ยก็จะเป็น65โวลต์ทันทีเลยนะครับความเสียหายก็จะเกิดในลำดับต่อไปก็คือพวกชุดไฟเลี้ยงเล็กๆจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยงชุดบูทคอนเวอร์เตอร์นะฮะ 8.4 โวลต์นะฮะ IC บูทคอนเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับเพราะว่ามันรับไฟ5เลี้ยขออภัยรับไฟ5โวลต์จากชุดบัคคอนเวอร์เตอร์ชุดนี้มาบูทเป็นแรงดัน 8.4 โวลต์เพื่อเลี้ยงพวก IC PWM พวกนี้นะครับเลี้ยง IC PWM เลี้ยงเจ้าตัวจะตัวนี้ด้วยนะฮะไอซีไดเกตตัวนี้ด้วยที่มันเสียหายนะครับเมื่อแรงดันมันเข้า65โวลต์นะฮะมันก็จะไหลถ้าไอซีตัวนี้ไม่เสียก็โชคดีไปของผมไม่เสียนะครับแต่ว่าแรงดันเนี่ยมันก็จะไหลผ่าน L ตัวเนี้ยนะครับไหลผ่านไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้จะเป็นไดโอดหลังวงจรบูทนะฮะปกติมันจะเป็นแรงดัน 8.4 โวลต์นะครับแต่ว่าเมื่อ IC บัคคอนเวอร์เตอร์ช็อตแรงดันนี้จะเป็นประมาณ60โวลต์ทันทีเลยก็จะไหลไปเข้า IC ต่างๆบนบอร์ดนะครับไหลไปเข้าชุด IC ต่างๆที่มันรับแรงดันไฟเลี้ยง 8.4 โวลต์นะฮะซึ่งก็มี IC ตัวนี้ด้วยที่รับแรงดัน 8.4 โวลต์จากชุดบูทคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะฮะแต่ว่าผมเช็คดูแล้วนะฮะมันเสียของผมเนี่ยเสียหายแค่ตัวนี้นะครับมันจะมีชุดไฟเลี้ยง5โวลต์เนี่ยที่วิ่งไปเข้าจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก IC op amp พวกนี้นะฮะบางจุดรับ5โวลต์นะครับบางจุดรับ 8.4 นะครับเมื่อชุดบัคคอนเวอร์เตอร์เสียเนี่ยมันรับแรงดันโดนแรงดัน60โวลต์วิ่งเข้าไปหาทั้งนั้นเลยนะฮะก็ถ้าแรงดันมันรั่วออกไป60โวลต์เนี่ยถ้ามันรั่วออกไปนานๆเนี่ยเสียหมดแน่นอนนะครับชุด IC พวกนี้เสียแน่นอนนะครับแต่ในกรณีของผมนะฮะครั้งแรกนะครับที่มันช็อตนะครับมันช็อต IC ไหม้ปุ๊บR 2.4 โอห์มตัวนี้มันขาดนะฮะ R มันขาดก็เลยไฟทะลุไปแป๊บเดียวนะครับส่วนในครั้งที่2เนี่ยนะครับคืออันเนี้ยผมพลาดเองนั่นแหละนะฮะเพราะ R 2.4 โอห์มไม่มีนะครับผมก็เลยไปเอา R 1โอห์มมาใส่นะฮะอันนี้ผมพลาดเองต้องคือต้องบอกว่าพลาดเพราะว่าเราต้องใช้งาน R 2.4 โอห์มไม่มีผมก็เลยเอา1โอห์มไปใส่ซึ่งค่าความต้านทานมันต่ำมันไม่ขาดนะทีนี้นะครับไอ R ตัวเนี้ยนะครับ 2.4 โอห์มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโดยปกติจะเป็น R ตัวสีฟ้าตัวนี้นะฮะ 2.4 โอห์มนะครับผมเอา1โอห์มใส่แต่ตัวนี้ไม่ใช่1โอห์มแล้วนะฮะมันเลยไม่ขาดพอไม่ขาดปั๊บทีนี้ IC บัคคอนเวอร์เตอร์ช็อตไฟก็รั่วออกไปนานก็เลยทำให้ไอ้ตัว IC ได้เกตเสียหายนะครับทีนี้นะครับเมื่อ IC ได้เกตเสียหาย IC ได้เกตจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งก่อนนะครับนี่นะครับตรง IC 37ตรงนี้นะฮะที่ผมตอนนี้ผมถอดออกไปนะครับก็ไว้รอตัวใหม่มาเปลี่ยนนะฮะตรงตำแหน่งนี้นะครับมันเกิดความเสียหายนะฮะก็ทำให้ MOSFET ช็อตด้วยนะฮะ MOSFET อยู่ใต้แผ่นซิงค์ระบายความร้อนอันนี้นะฮะต้องถอดเจ้าบอร์ดตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเจ้าบอร์ดตัวนี้มันจะมี2ชั้นนะฮะมีบอร์ดหน้านะครับบอร์ดหน้าซึ่งติดกับหน้าจอนะครับแล้วก็บอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ดพาวเวอร์นะฮะบอร์ดที่มีมอสเฟตนะครับก็ต้องถอดมันออกมาวิธีถอดก็ต้องงัดนะครับมันจะมีกิฟล็อกที่หน้ากากตัวนี้นะฮะก็งัดออกมาไม่ยากหรอกครับแต่ว่าที่ยากก็คือท่านต้องถอดไอ้ตัวขั้วมันขั้วมันจะมีจุดบัดกีอยู่3จุดนะครับนี่นะครับจุดบัดกี3จุด
ก็คือขั้วด้านหน้าขั้วเอาท์พุตนี่นะฮะ3อันนะครับต้องถอดวิธีการถอดนะฮะเอาหัวแร้งจี้ให้ตะกั่วละลายนะครับจี้ให้ตะกั่วละลายคือต้องถอดขั้วตัวนี้ก่อนหัวแร้งร้อนๆหน่อยจี้ให้มันละลายนะครับเมื่อตะกั่วละลายแล้วท่านสามารถดึงออกได้เลยนะฮะดึงออกมาก็จะเป็นบรรมะประมาณนี้นะครับจี้ให้ตะกั่วละลายแล้วก็ดึงออกได้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้บัดกีมันกลับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องถอดออกมาเปลี่ยนมอสเฟตอีกนะครับจี้ดึงออกมาทีละอันนะฮะจี้แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับจี้แล้วก็ดึงออกจี้แล้วก็ดึงออกเพราะว่ามันไม่ได้มีการขันน็อตอะไรนะครับจี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเมื่อเราถอดขั้วออกถึงจะถอดบอร์ดออกมาได้นะฮะตัวบอร์ดก็ต้องงัดหน่อยนึงนะฮะงัดตัวกริปล็อกนี่นะครับตัวล็อกพวกนี้นะฮะมีด้านนี้2ตัวอีกด้านมี3ตัวนะครับงัดแล้วก็งัดตัวบอร์ดมันขึ้นมาตัวบอร์ดมันก็จะมีช็อกเก็ตเสียบอยู่ตรงกลางนี้นะครับช็อกเก็ตที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดบนบอร์ดหน้าจอกับบอร์ดนี้นะครับก็อาจจะต้องงัดนิดนึงอ่ะถึงจะออกนะครับทีนี้นะฮะผมจะให้ดูตรงตัวต้นทานนี่ผมเปลี่ยนนะครับในกรณีที่เพื่อนๆจ่ายแรงดันสูงนะฮะจ่ายแรงดัน65โวลต์นะจ่ายแรงดันให้ตัวพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันอินพุตเนี่ยจ่าย65โวลต์นะครับตัวต้นทานตัวเนี้ยเดิมมันเป็นค่า 2.4 โอห์มนะครับมันสามารถใช้ค่าที่สูงกว่านี้ได้เพราะว่า IC ชุดบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันแปลงไฟออกแค่5โวลต์นะครับเราใช้ตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสูงกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็จะแบ่งแรงดันให้ชุดบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเหลือน้อยลงนะครับไม่ต้องรับแรงดัน65โวลต์เต็มๆนะครับตอนนี้ผมใช้ค่า 5.6 โอห์มใส่อยู่นะครับท่านอาจจะใช้ค่าสูงกว่านี้ก็ได้อาจจะใช้10โอห์มก็ได้นะครับ10โอห์ม1วัตต์ก็ได้นะครับท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนเพราะว่าในสภาวะปกติการทำงานของพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้นะครับมันกินไฟจากชุดบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยแค่นิดเดียวนะครับกินไฟนิดเดียวเพราะนั้น R ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนไม่ต้องกลัวว่าไฟจะจ่ายไม่พอนะครับเพราะว่าเราป้อนแรงดันอินพุต65โวลต์นะครับ R ตัวนี้มันแบ่งแรงดันไปให้บัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 30-40 โวลต์แน่นอน IC บัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถทำงานได้ตั้งแต่ไฟ 6-7 โวลต์มันก็ทำงานได้นะครับก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเราใส่ R ตัวนี้ค่าสูงๆเวลามันช็อต R ตัวนี้อาจจะขาดนะครับคือมันจะขาดได้ง่ายกว่า R ค่าต่ำๆนะฮะแล้วทีนี้วิธีป้องกันอีกขั้นตอนนึงที่ผมจะทำนะครับคือผมจะต้องทำแน่นอนแหละตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีตำแหน่งไดโอดที่เขาไม่ได้ใส่ไว้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นี่นะครับตำแหน่งเนี้ยปกติมันเป็นไดโอดที่เขาออกแบบมาใส่ไดโอดนะครับคือจุดเนี้ยมันจะเป็นไฟที่เป็นลายปิ้นที่เดินไปหาตัวต้านทานตัวที่ว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปจ่ายชุดบัคคอนเวอร์เตอร์นะฮะหรือจ่ายไปที่ IC XL7015 นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใส่แล้วลายปิ้นเนี่ยมันก็จ้ำตรงไปเลยนะครับผมจะตัดลายปิ้นตรงนี้นะฮะคือจะตัดลายปิ้นตรงนี้ออกตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็จะเอาฟิลมาใส่นะฮะจะเอาฟิลแบบนี้มาใส่แทนนะครับนี่นะครับก็บัดกีใส่เข้าไปเลยแต่ต้องตัดลายปิ้นก่อนนะนี่นะครับแต่ฟิวตัวนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะผมสั่งฟิว1แอมป์ไปก็จะใส่ฟิว1แอมป์นะครับตรงตำแหน่งนี้ใส่ประมาณนี้เลยนะครับทำไมต้องใส่ฟิวเพราะว่าจะได้เป็นระบบป้องกันอีกชั้นนึงนะฮะฟิว1แอมป์เวลาชุดบัคคอนเวอร์เตอร์ช็อตเนี่ย IC XL7015 ช็อตเนี่ยนะครับกระแสตรงนี้มันจะไหลเกิน1แอมป์แน่นอนแต่ว่าในสภาวะปกตินะฮะในสภาวะที่ทำงานปกติเนี่ยนะครับIC XL7015 กินไฟกินพลังงานทางอินพุตเนี่ยนะครับ
อยู่ประมาณไม่ถึง1แอมป์นะฮะประมาณ0ระดับ 0.1 แอมป์นะครับ 0.1 0.2 แอมป์ถ้าเราป้อนอินพุตแรงดันสูงๆกระแสตรงนี้จะกินน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นฟิว1แอมป์เนี่ยมันไม่ขาดถ้ามันไม่ช็อตแต่ว่าถ้ามันช็อตเมื่อไหร่นะครับ XL7015 ช็อตเมื่อไหร่นะฮะกระแสไหลเกิน1แอมป์แน่นอนขาดทันทีนะครับฟิวตัวนี้จะขาดทันทีก่อนที่อุปกรณ์อื่นๆจะเสียหายนะฮะก่อนที่อุปกรณ์อื่นๆจะเสียหายฟิวตัวนี้จะขาดก่อนนะครับขาดแน่นอน1แอมป์ขาดแน่นอนนะครับเพราะนั้นจะเป็นระบบป้องกันที่ดีเลยนะฮะเป็นระบบป้องกันที่ดีมากๆเลยนะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยมีโอกาสที่เมื่อ IC XL7015 ช็อตเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆจะเสียหายมีสูงมากนะครับรวมถึงตัว CPU ด้วยนะฮะรวมถึงตัว CPU ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของท่านใดซื้อมาใช้งานนะฮะไปตัดลายปิ้นมันเลยนะครับแล้วก็เอาฟิวขนาดเนี้ยนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยมาใส่ขนาด1แอมป์ก็พอนะฮะไม่ต้องเอาสูงกว่านั้นนะครับ1แอมป์ก็เพียงพอเห็นไหมครับลายปิ้นมันต่อถึงกันอยู่นะฮะมันต่อจ้ำไปเลยนะครับตัดออกเลยตรงสัญลักษณ์ไดโอดนะฮะตัดลายปิ้นออกไปเลยแล้วก็เอาฟิวใส่นะครับเอาฟิว1แอมป์ใส่เลยนะฮะอันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับท่านใดที่ซื้อมาใช้ทำเลยนะฮะทำได้เลยยังไม่เสียก็ทำเลยนะครับเผื่อมันไอ้ XL7015 มันช็อตนะฮะมันจะได้ไม่เสียหายเยอะท่านเปลี่ยน ICXL7015 ตัวเดียวก็สามารถกลับมาใช้งานได้ไม่เสียหายมากมายเหมือนอย่างกรณีตัวของผมนะครับก็ตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะผมรออะไรอยู่นะครับรอ MOSFET นะ MOSFET ก็เดี๋ยวน่าจะมาถึงนะครับส่วน IC ไดเกตเนี่ย IC ไดเกตเนี่ยน่าจะรออีกนานนะฮะก็คลิปนี้มาแนะนำกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะฮะเพื่อนๆที่ซื้อรุ่นนี้มาใช้นะครับมันส่วนรุ่น6006กับ6012ไอ้ตัวบอร์ดนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับบอร์ดหน้าเนี่ยเหมือนกันแต่บอร์ดเนี้ยจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่น6018นะครับ6006 6012นั้นผมไม่มีก็ไม่คือไม่ได้ซื้อมาใช้ก็เลยไม่แนะนำไม่ได้ว่าจะต้องไปแก้ไขตรงไหนมันเพื่อป้องกันนะครับแต่สำหรับรุ่นเนี้ยท่านตัดไลท์ปิ้นออกแล้วก็เอาฟิว1แอมป์ใส่รอไว้เลยเผื่อมันช็อตขึ้นมาก็ช่วยได้จะช่วยได้เกือบ 100% เลยคือฟิวพวกนี้นะครับพอช็อตกระแสไหลเกินปุ๊บมันก็ขาดทันทีนะครับตัว IC ยังไม่ทันไหม้ก็ขาดแล้วฟิวก็ขาดแล้วนะครับแต่ในกรณีไม่มีฟิวเนี่ยนะครับบางทีอาไม่ขาดนะฮะ IC ช็อตจนไหม้ไปแล้วจนเนี่ยอย่างของผมเนี่ยลายปิ้นเสียหายไปแล้วนะครับมันยังไม่ตัดเลยนะฮะก็เลยทำให้ไฟทะลุไปทำความเสียหายในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็นะครับยังไงก็นะฮะท่านใดซื้อมาใช้แกะออกมาตัดลายปิ้นใส่ฟิวนะครับใส่ฟิวเลยนะครับอันนี้แนะนำเป็นแนวทางนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายร้ายแรงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวรออุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวรออุปกรณ์มาอุปกรณ์ที่สั่งที่ผมสั่งไปมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนMOSFETเปลี่ยน IC ไดเกตแล้วผมจะมาทำคลิปอีกคลิปนึงให้เพื่อนๆดูว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับ IC ไดเกตเนี่ยส่วน MOSFET อะเปลี่ยนไม่มีปัญหาส่วน IC ไดเกตเนี่ยนะฮะเปลี่ยนแล้วมันจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผิดพลาดการใดขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ